อ่ะนี้ก็จะมารีวิวนะครับเนี่ยผมเย็บด้วยตัวเองนะครับนะร้อยได้แล้วก็เย็บด้วยตัวเองนะครับนะเป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าของพระนะครับที่ฉีกนะครับฉีกข้างแล้วผมก็นำมาดัดแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทราบนะครับตอนนี้ผมก็ถ้าผมไม่อัดคลิปไว้เนี่ยก็ไม่อาจจะคนถามคนเห็นก็อาจจะไม่มีใครเชื่อนะอาจจะมองข้ามมองเห็นมองข้ามนี้ไปนะว่าใช้เครื่องจักรเย็บหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับก็เนี่ยก็ผมขออนุญาตอัดคลิปไว้นะครับก็พระนี่แหละนะครับก็มีความเพียรพยายามต้องใช้มือด้วย2มือเย็บเองนะครับนะก็พอเย็บได้นะครับแต่เย็บอย่างปราณีตนะครับก็ขึ้นอยู่แต่ละรูปแต่ละคนอีกทีนึงนะครับนะแต่นี่ก็ต้องใช้เวลานะครับนะเข็มเล็กเท่านี้นะครับแล้วก็ได้นะครับนะผมก็เย็บเนี่ยจะให้ชมนะเนี่ยผมก็เย็บนะครับที่เป็นแบบนี้นะเย็บประกบติดกันนะครับเห็นไหมครับเย็บประกบติดกันมันจะเป็นตัวนี้เนี่ยจะเอาร้อยใส่ที่ประคดรัดเอวนะครับนะประคดรัดเอวของพระนะครับนี่เห็นไหมครับแต่ผมจะเห็นว่ามันยาวเกินไปนะครับนี่ครับระหว่างช่วงนี้นะครับเห็นว่ามันยาวเกินไปผมก็เลยเอามาประกบกับตัวนี้นะครับประกบกับลำตัวกระเป๋าเลยนะครับให้มันได้เป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับเนี่ยมันก็มันฉีกแล้วนะครับก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งนะเขาก็ไม่เอาแล้วเขาก็ทิ้งแล้วนะมันฉีกตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่ครับรอยเก่ามันฉีกตรงนี้เห็นไหมครับนะฉีกตรงนี้นะครับก็ซิปก็น่าจะเปลี่ยนได้นะครับผมก็จะทำการไปที่ร้านอะไรเปลี่ยนซิปอีกทีนึงว่าเปลี่ยนได้ไหมนะครับใส่หัวซิปได้ไหมซิปมันออกตรงนี้แล้วก็มันก็จะฉีกตรงข้างนี้นะครับฉีกเป็นรอยตัดตรงนี้เลยนะครับนี่ครับตามนี้มันยาวมาถึงนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันยาวมาถึงตรงนี้นะครับนั่นแหละที่ได้สีขาวๆเนี่ยที่เย็บมาถึงตรงนี้นะครับนะผมก็เย็บรอบหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งอีกรอบหนึ่งก็คือผมก็เย็บไอ้ที่ช่องเนี่ยเวลาเอาได้เวลาจะเอาประคดสอดประคดเอวรัดประคดรัดเอวเนี่ยใส่นะความจริงมันก็ยาวนะอันเนี้ยประกบกันมันยาวออกมาตรงนี้นะครับยาวมาตรงนี้นะครับยาวออกมาข้างบนนี่เลยนะครับข้างบนนี่แต่ผมไม่อย่างนั้นนะผมก็จะเอามาประกบกับตัวนี้เลยนะให้มันสั้นเดี๋ยวแค่เนี้ยนะไม่ครับก็จะรูปทรงก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับนะครับนะก็เนี่ยเป็นกระเป๋าไว้ใส่หนังสือใส่ปากกาใส่ดินสอนะครับได้นะครับนะก็ใส่ใบสุทธิประจำตัวพระนะครับเนี่ยก็มานี้นะเห็นไหมครับเนี่ยความจริงมันจะยืดยาวออกไปนะครับแล้วผมพับหันหลังพับมาประกบกันแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทำเย็บให้ดูสดๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อบางท่านอาจจะไม่ค่อยเชื่อว่าเป็นฝีมือว่าทำด้วยมือนะครับตอนนี้ก็เย็บมาถึงนี่ตรงนี้ครับเย็บมาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วล่ะเนี่ยตรงมุมเนี่ยนะก็เพียงแต่ว่าต้องเย็บปิดเฉยๆนะก็ใช้ความเพียรพยายามความใจเย็นนะครับนะถึงจะออกมาเป็นแบบนี้ได้นะครับออกมาละเอียดแบบนี้นะเนี่ยผมไม่ใช่ใช้เครื่องจักรนะใช้มือนะครับผมใช้มือของผมเองนะเนี่ยผมก็เป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆเราทำได้เราก็ทำไปแค่นั้นนะครับไม่ต้องไปพึ่งเครื่องจักรเย็บผ้าอะไรใดๆนะครับก็ฉีกขาดเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็เอามาเย็บติดกันมันก็เป็นตามแต่สมัยพุทธกาลนั่นแหละเนาะพุทธกาลก็เห็นมันฉีกขาดไม่มากแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ก็สามารถที่จะ
มีเวลาว่างก็เย็บเองได้นะครับนะแค่ฉีกขาดเล็กๆน้อยไม่ใช่ว่าเอาทิ้งนะครับมันก็เนี่ยนะครับทำให้ฝึกจิตใจเราด้วยนะครับทำให้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีหนึ่งอย่างหนึ่งนะครับทำให้เราฝึกเป็นสมาธิทำให้จิตใจเราเยือกเย็นมากขึ้นนะครับก็นี่แหละค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมครับใช่ไหมเนี่ยฮะนะครับมันแบบทีเลยเห็นไหมครับเนี่ยดูถ้าดูงี้เหมือนกับใช้เครื่องใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมใช้เครื่องไหมครับนะผมจะเปิดไฟให้ดูเนี่ยเห็นไหมโอเคเห็นไหมล่ะเหมือนกับใช้เครื่องใช่ไหมครับแต่นี่ใช้ด้วยสองมือของผมล้วนๆนะครับที่เย็บเนี่ยเห็นไหมเย็บเนี่ยผมใช้ด้วยสองมือล้วนๆเลยนะครับเป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าพระใส่พวกปากกาดินสอเอกสารใบสุทธิอะไรเนี่ยใส่ได้นะครับเป็นเอาแนบร้อยเข้ากับอะไรประคดรัดเอวของพระนะครับเห็นไหมผมก็เย็บอย่างนี้แหละเย็บให้มันแน่นหนานิดนึงนะครับก็ได้นี่ผมเอาร้อยเป็น2ชั้นนะครับเนี่ย2เส้นนะครับก็ถึงเย็บเป็นแบบนี้นะครับนะใครพระภิกษุสงฆ์สามเณรท่านใดใครมีเวลาว่างก็ลองทำดูแล้วกันนะครับนะก็มีได้มีเข็มนะครับก็เสียดงเสียดายพวกเป็นย่ามจีวรขาดก็สามารถที่จะเย็บเองได้นะครับนะไม่ต้องที่มันไม่หนักหนาสาหัสนะครับแค่เล็กๆน้อยๆนะครับนะก็เนี่ยประมาณนี้นะครับเนี่ยผมก็เย็บเองเป็นแบบนี้แหละไหมก็ทั้งสองข้างเลยนะครับเนี่ยผมจะให้ชมนะเนี่ยพระภิกษุสงฆ์สามเณรก็ดูแล้วกันนะว่าเห็นไหมผมก็เย็บขนาดเป็นกระเป๋าแบบนี้ใช่ไหมเนี่ยข้างเนี้ยผมก็เย็บใช่ไหมก็จะเย็บเป็นแบบนี้แหละเห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันฉีกของเดิมเห็นไหมมันของเดิมมันฉีกฉีกตรงนี้นะครับฉีกตรงร่องที่รอยเย็บมานี่นะมาถึงตรงนี้แหละประมาณนี้นะสีขาวนะครับนะแล้วก็ผมก็มาพับนะผมก็ได้ทำการพับแบบนี้เห็นไหมให้ชมเนี่ยพับเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็จะเปิดแบบนี้แหละแต่ถ้าละเอียดกว่านี้เนี่ยต้องคงจะต้องใช้เครื่องละคงจะใช้เครื่องยากนะอยู่นะเพราะต้องสอดยังไงก็ไม่ทราบนะว่าต้องเย็บให้มันแนบติดกับอะไรลำให้แนบติดกับตัวกระเป๋านะเนี่ยตัวเนี้ยตรงนี้เลยนะมันก็จะได้แน่นกระชับนิดนึงนะแต่ผมสามารถเย็บได้แค่ขอบนะตามขอบแค่นั้นเองนะเอาร้อยแบบนี้ไงเดี๋ยวผมเอาให้ชมนะครับนี่นะครับก็จะเย็บแบบนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ละนะครับก็นะก็กระเป๋าสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับนะก็เย็บเองนะฉีกขาดนะครับถ้ามันฉีกขาดก็สามารถที่จะเย็บเองได้นะครับนี่ครับเอาไว้ร้อยสำหรับประคดเอวนี่นะครับนี่นะครับก็ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับนะก็เอาประคดเอวเนี่ยสอดตรงนี้นะครับก็แล้วก็เอารัดกับเอวเราอีกทีนึงนะครับเอวผมสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับนั่นเนี่ยเห็นไหมมันก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้แหละนะเห็นไหมครับนี่ชัดเห็นไหมครับนะเนี่ยเห็นไหมครับนะนี่ก็จะรัดเอวนะครับประมาณนั้นเอาไว้ตรงด้านซ้ายด้านขวาก็ได้นะครับเนาะเนี่ยแค่นี้เองนะนะก็อยากจะให้พระภิกษุสงฆ์สำเนจนะครับก็ประหยัดนิดๆหน่อยๆนะครับอันสีแดงนี่ผมก็เย็บเองนะครับเนี่ยนะครับผมก็เห็นไหมเย็บข้างแค่นี้แหละเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยผมสีแดงมันก็จะยาวหน่อยนะยาวเท่านี้นะเนี่ยเห็นไหมเท่านี้ประมาณนี้นะเห็นไหมทางนี้แล้วผมก็พับมานะยาวเท่านี้นะมานี้เราก็พับมาเราก็เย็บติดข้างแบบนี้เลยนะครับนะเนี่ยเราก็เอาประคดเอวเราเนี่ยสอดตรงนี้เห็นไหมสอดตรงนี้ได้นะครับนะก็เย็บในสองอันนะเหมือนกันนั่นแหละนะครับนั่นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับนะเนี่ยให้ชมชัดๆนะครับนะก็พระภิกษุสงฆ์สามเณรนะครับที่มันฉีกขาดนิดหน่อยเนี่ยพอทำได้ด้วยตัวด้วยมือเราเองเนี่ยก็ทำได้นะครับ
สำหรับอันนี้นะครับก็ผมก็บันทึกขออนุญาตบันทึกคลิปไว้นะก็เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ดูว่าเอ๊ะนี่ใช้เครื่องหรือใช้มือนะเนี่ยทำไมมันปราณีตจังนะดูนะก็ผมใช้มือนะครับเห็นไหมนะมันจะเป็นละเอียดเลยนะครับเห็นไหมก็ขึ้นอยู่กับจิตใจความจิตใจของแต่ละบุคคลนะครับนะว่าจะมีความใจเย็นเยือกเย็นมากน้อยแค่ไหนนะครับที่จะเย็บเป็นแบบว่าละเอียดเนี้ยนะครับเย็บเห็นไหมแต่บางครั้งอ่ะได้มันก็จะพันกันนะครับเวลาเราเย็บบ่อยๆเย็บไอ้เย็บไปเย็บมาก็ได้นี่มันก็จะพันกันเป็นเกลียวเป็นปมอ่ะนะก็ทำให้ช้ายากหน่อยนึงเราต้องคอยระมัดระวังนะเพราะได้มันเป็นได้ปกติธรรมดาละมั้งนะก็ผมก็มาทับเป็น2เส้นแบบนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะตัดคลิปตอนเสร็จสมบูรณ์ให้ชมอีกทีนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็คิดว่าจะน่าจะโอเคแล้วล่ะนะที่เย็บนะวันผมก็เย็บมา2รอบแล้วมานี่1รอบมานี่รอบที่2แล้วประมาณนี้นะครับก็ผมไม่เน้นความสวยงามนะครับแต่ก็เน้นเพื่อที่ให้มันมั่นคงให้มันแต่มันก็ดูเหมือนละเอียดนะครับก็ไงเนี่ยก็ให้มันกระชับให้มันดูเหมือนปราณีตอ่ะนะเหมือนปราณีตมากเลยเหมือนกับเย็บด้วยเครื่องนะถ้าไม่ถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะก็คงเราจะพูดเปล่าๆก็คงจะไม่ค่อยเชื่อนะว่าสมัยนี้เขาไม่เย็บด้วยมือด้วยตัวเองอะไรแล้วอะไรงั้นน่ะโอ้สวยแบบนี้คงไม่ได้ดูเหมือนเย็บด้วยเครื่องมากกว่าไม่ได้เย็บด้วยมือหรอกเย็บด้วยมือคงไม่ปราณีตแบบนี้อะไรแบบนั้นนะก็หลายแง่หลายมุมไปแต่นี่ก็เห็นไหมคะก็เย็บด้วยมือสดนะเนี่ยไหมก็มานี่แหละก็ประกบกันนะเป็นกระเป๋าที่สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่เอาร้อยติดกับประคดเอวนะครับนะเนี่ยไหมล่ะเนี่ยก็ประมาณนี้อ่ะให้2รอบไปเลยเนี่ยก็พอดีเหมาะกับได้พอดีเลยนะครับที่กะระยะเอานะครับก็เราถ้าเราเคยชินเคยเย็บมานะเราก็จะรู้ว่าจะอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับความยาวประมาณเท่าไหร่นะก็ใช้มือนะครับเจ็บก็เจ็บอยู่นะเนี่ยมันดึงยากนะครับโอเคแล้วผมกะว่าจะไว้เหลือประมาณได้นะครับได้ที่จะเหลือประมาณแค่นี้แหละประมาณเนี่ยเห็นไหมก็ยาวเหลือประมาณแค่นี้เองนะได้นะว่าก็จะสุดนี่ละก็เอาไว้คอร์ดปิดท้ายนะครับต้องเอาไว้คอร์ดปิดท้ายด้วยนะครับนะเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยก็พอดีแล้วล่ะก็คงแน่นพอแล้วล่ะนะมันลื่นด้วยนะครับมือผมยังไงมือผมเป็นเหงื่อนะครับอาจจะใช้ไม้ตะพงไปต้องระวังด้วยนะครับก็เนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆทำเนี่ยนะครับนี่อ่ะโอเคคงนี้คงน่าจะพอแล้วล่ะคงอีกรอบนึงผมก็จะปิดแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับให้ดูนะครับอันนี้ผมจะปิดท้ายนะครับผมจะมัดผูกแล้วผมก็จะเอาสอดแบบนี้นะครับนะครับนะครับสอดได้นี้ใช่ไหมครับแล้วก็ปิดนี้เลยนะครับโอเคให้อยู่ลักษณะแบบนี้แหละนะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะครับนี่โอเคนี่โอเคนี่แหละเห็นไหมรอบนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดนะครับตัดออกเลยใช้กรรไกรนะครับหรือว่ามีดก็ได้นะนะโอเคเมื่อตัดแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เนี่ยครับม้วนจะพันแบบนี้นะครับนะครับเนี่ยก็ให้มันนิดหน่อยหนึ่งโอเคถ้าคนเข้ามาชมคลิปวิดีโอเนี้ยมีประโยชน์อะไรยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเนาะแล้วก็หากว่ามี
อะไรยังไงก็คอมเมนต์แนะนำบอกกล่าวกันได้เนาะก็ทำเป็นนี่แหละก็ด้วยมือตัวเองเนาะก็ง่ายๆเล็กๆน้อยๆนะครับนะก็ถ้าพิสูจน์ถ้าเราเสียดายเราซื้อมาเนี่ยกระเป๋าใบหนึ่งน่าจะราคาเป็นหลายร้อยแหละเป็นมันละร้อยนั่นแหละนะเป็นกระเป๋าที่ใส่สัมภาระใส่อะไรเอกสารใบสุทธิปากกาดินสอสำหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะทั่วไปนะที่มีขายตามร้านสังฆทานทั่วไปนะแล้วผมก็เห็นพระภิกษุเขาเอาน่าจะทิ้งแล้วนะครับก็ผมก็เลยเห็นมันฉีกขาดนะเขาถ้าไม่ฉีกขาดเขาคงไม่เอาทิ้งงั้นหรอกนะก็เลยเอามาเย็บใหม่นะครับมันฉีกขาดไม่มากเท่าไหร่ใช้ได้อยู่นะครับเห็นว่าอาจจะผมก็ทำได้ก็เลยก็ทำนะครับก็เลยเอามาเย็บแล้วก็ใช้แค่นี้เองเอาไว้ใช้นะครับก็ประมาณนี้แหละเห็นไหมแล้วก็ทำเงี้ยไปเรื่อยๆแค่นี้แหละเห็นไหมแล้วก็ไม่ละโอเคในเมื่อมันรัดอย่างนี้พอแล้วเนี่ยเราก็ตัดก็ได้เห็นไหมเนี่ยเราก็มัดงี้แหละเห็นไหมใครมีวิธีอะไรยังไงสำหรับพระภิกษุสงฆ์หรือฆราวาสบาศกบาศิกานะก็แนะนำก็ได้นะอาตมาก็แค่ทำยามว่างก็ทำแบบนี้แหละเนาะก็ตัดได้เลยนี่เห็นไหมก็แค่นี้แหละเสร็จแล้วล่ะนะก็มันก็อยู่นี่แหละมันไม่ได้อะไรหนักหนาหรอกนะก็นี่มันก็อยู่นี่มันตั้ง3ชั้นเนี่ย1 2 1 2 3 4 4ชั้นนะครับนะเป็นกระเป๋าแบบใส่ได้4ชั้นนะครับก็ซิปก็ประมาณนี้นะครับนี่ละเนี่ย1 2ครับตรงนี้หน่อย3 4มั้ยชั้นที่4ชั้นที่4ชั้นเนี้ยคือหัวซิปไม่มีนะครับไอ้ที่เป็นหัวแบบเนี้ยไม่มีนะครับเนี่ยมั้ยก็อ๋อแล้วนะครับมันขาดหายไปแล้วนะครับก็พระรูปอื่นเขาน่าจะทำก็เดี๋ยวไว้อันเนี้ยก็ค่อยไปร้านเย็บผ้านะให้ช่างนะลองนี้ลองดูนะว่าจะใส่ไอหัวรูดซิปได้ไหมนะครับถ้าใส่ได้ก็โอเคนะครับนะถ้าใส่ได้หัวซิปเนี่ยมันหายไปนะครับมันฉีกขาดมาก็เอามาประกบเย็บใหม่เนี่ยมันฉีกดูนี่เห็นไหมมันฉีกนี้เลยเห็นไหมฉีกนี่จนมาถึงนี่เขาก็ทิ้งนะครับนะพระภิกษุลูกที่อยู่ในวัดเดียวกันเนี่ยเขาก็ทิ้งนะแต่คงจะไม่เอาแล้วล่ะมันฉีกขาดนะเย็บนะอาตมาก็เลยเก็บมาเย็บเลยนะทั้งสองอันเนี่ยเห็นไหมก็มาเย็บแบบนี้แล้วก็มาดัดแปลงนะนิดหน่อยเองนะทีแรกมันตัวเนี้ยตัวที่เอาร้อยใส่ประคดเอวเนี่ยมันยาวนะครับเนี่ยนะมันยาวเท่านี้นะเนี่ยไม่ล่ะเนี่ยมันเหมือนกันนั่นแหละนะเนี่ยมันยาวเท่านี้นะทีนี้เนี่ยอันเนี้ยนะโอเคนะแล้วก็ใส่ประคดเอวเนี่ยใส่สอดเข้าไปเนี่ยทีนี้มันยาวอาตมาก็เลยคิดว่ายาวเกินไปแล้วก็พับมานะยาวเนี่ยแล้วก็พับมาแล้วมาเย็บประกบกันตัวนี้เพื่อที่จะให้ประคดเอวเนี่ยสอดตรงนี้ได้นะเข้าไปตรงนี้เห็นไหมสอดเข้าไปตรงนี้เนี่ยสอดเข้าไปเนี่ยมันก็ใช้ได้เห็นไหมทั้งสองอันเลยนั่นเนี่ยไม่ล่ะก็ประมาณนี้เห็นไหมโอเคอันนี้ก็บันทึกคลิปวีดีโอไว้เนาะเพื่อเป็นนี่เฉยว่ามันทำได้นะครับเราก็มีความสามารถที่ทำได้เล็กๆน้อยๆเองนะครับนี่ก็เหมือนกันนะเนี่ยมันฉีกตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับเขาท่านก็เลยเอาทิ้งนะครับผมก็เลยเนี่ยไหมมันนี่ตรงนี้ก็ฉีกเหมือนกันเลยไหมน่ะเหมือนกันนะสีแดงทั้งสีกระเป๋านะกระเป๋าประคดเอวนะก็เหมือนกันเลยฉีกเหมือนกันเลยนะครับนะเขาก็เลยเอาทิ้งท่านก็เลยเอาทิ้งนะผมก็เลยเนี่ยเก็บมาแล้วก็มาเย็บนะก็เอามาใช้เองซะเลยนะครับนะโอเคไหมเนี่ยก็ประหยัดนิดนึงใช่ไหมนะนี่นะเนี่ยก็ร้อยเป็นแบบนี้แหละใช่ไหมแล้วก็ร้อยเข้ากับเอวเราใช่ไหมล่ะโอเคละนะก็วันนี้คลิปนี้วิดีโอนี้ก็ขอสวัสดีนะครับขอเจริญธรรมเจริญสุข
คุณบาสงบาสิกาที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ก็ยังมีข้อคิดเห็นใดก็คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับเจริญธรรมสาธุ